นายกรัฐมนตรีชวนประชาชนถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลกินเจปี2561ขณะที่พลเอกอนุพงษ์เชื่อว่า4รัฐมนตรีที่เข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐจะวางตัวเหมาะสมไม่กระทบต่อรัฐบาลค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้เยี่ยมชมการประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับสุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่9โดยนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะเข้าพบโดยงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง21ตุลาคมที่สยามพารากอนค่ะจากนั้นนำผู้แทนสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครคณะอำนวยการจัดงานเทศกาลงานเจเยาวราช2561จังหวัดภูเก็ตและชมรมอาร์มจังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์การส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินเจในเทศกาลถือศีลกินเจปี2561พร้อมมอบธงสัญลักษณ์ถือศีลกินเจอิ่มบุญอิ่มใจ2561โดยนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับแม่ทัพบุญในเทศกาลถือศีลกินเจพร้อมถามว่าสู้ไหวหรือไม่แม่ทัพจึงต้องร่วมสู้กันกับความไม่ดีซึ่งตอนนี้มีจำนวนมากต้องทำเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อประเทศและคนไทยด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์4รัฐมนตรีในรัฐบาลที่ไปจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐแต่ยังไม่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าส่วนตัวเชื่อว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาตามกรอบของกฎหมายและความเหมาะสมว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะที่ผ่านมาทั้ง4รัฐมนตรีก็ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพจึงมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลค่ะทั้งนี้พลเอกอนุพงษ์ยังปฏิเสธให้ความเห็นด้วยว่าพรรคพลังประชารัฐจะสามารถมาสานงานต่อของรัฐบาลนี้ได้หรือไม่โดยระบุว่าได้ติดตามการเปิดตัวของพรรคการเมืองใหม่ทุกพรรครวมถึงพรรคพลังประชารัฐแต่เห็นว่ายังไม่มีพรรคการเมืองใดออกมาพูดถึงเรื่องนโยบายที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนแต่กลับมาวิพากษ์วิจารณ์กันขณะที่นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกระแสกดดันให้ลาออกจากรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่างฝ่ายต่างต้องเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็จะอยู่ร่วมกันทางการเมืองได้ส่วนจะเป็นกระแสกดดันให้ทำงานยากแต่ทำงานยากขึ้นตั้งแต่ตัดสินใจแล้วซึ่งการตัดสินใจแบบนี้คนทำงานยากมากการไม่ทำงานนั้นง่ายแต่การอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้แล้วต้องทำงานไปด้วยนั้นยากแต่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะเราต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมส่วนการร่วมลงพื้นที่ครม.สัญจรจะเป็นอุปสรรคและหรือเงื่อนไขของการทำงานหรือไม่นั้นกำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ส่วนจะมีบทบาทชัดเจนสวมหมวกใบเดียวหลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งหรือไม่นั้นส่วนตัวจะทำให้ดีกว่ามาตรฐานที่เคยทำกันมานี่คือสิ่งที่ยืนยันทุกคนตระหนักดีว่าอะไรเหมาะอะไรควรส่วนจะสวมหมวกใบเดียวเมื่อไหร่นั้นก็เป็นเรื่องที่อยู่ในใจขอให้รอดูต่อไปค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าที่ผ่านมาและช่วงบ่ายจะต้องติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะนิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีทีมข่าว ANN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ